เป็นอิสระแล้วทำไมยังไม่มีละครนางเอกดังออกจากช่องสามไร้ผลงานละครเจ้าตัวตอบแล้วเพราะอะไรเพิ่งผ่านพ้นวันครบรอบแต่งงาน6ปีไปค่ะสำหรับคู่รักบันเทิงคุณจะจิตตาภาและผู้จัดละครคุณเอินนิติพัฒนและล่าสุดค่ะทั้งคู่มีพยานยรักด้วยกันสองคนนั้นก็คือน้องโอบและน้องอารี และแน่นอนค่ะว่านานมากแล้วที่สาวจะนั้นยังไม่ได้มีผลงานการแสดงหลังหมดสัญญากับช่องสาบ้านเก่าบ้านแก่ที่อยู่มานานเป็น10ปีล่าสุดคะ่ะสาวจะได้เดินทางไปร่วมง,งานเปิดผังละครซีรีส์ช่องโมโนเพราะตอนนี้ค่ะคุณสามีอย่างคุณเอิญน,นั้นผันตัวไปเป็นผู้จัดเอสระและกำลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่องฆาตกรรเดอะมิวสิควลทั้งนี้ค่ะเจ้าตัวได้อัปเดตชีวิตให้ฟังว่า ตอนนี้ยังไม่พร้อมกลับมารับละครยาวๆเพราะว่าอยากอยู่กับลูกแฝดชายหญิงให้เต็มที่ก่อนแต่ถ้าเป็นงานส,สั้นเจ้าตัวรับได้นั่นเองละค่ะเรียกได้ว่าที่เธอนั้นไม่มีผลงานละครออกมาเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นอยากทาหน้าที่แม่ให้เต็มที่นั่นเองล่ะค่ะ